วันอังคารที่15มิถุนายน2567ดร.กัมพลอินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่5ประจำปี2567ประจำเดือนมิถุนายนโดยมีนายณัฐภาส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมพวงเงินอาคารจันทร์เจริญมหาวิทยาลัยสุนุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี